ท่านผู้นำไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับระเบิดนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียวเพราะอีกด้านหนึ่งของเขานั้นให้ความสำคัญกับเกมมากอยู่เหมือนกันโดยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเกมในบ้านเขาก่อนอย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือการที่คนเกาหลีเหนือจะมีเครื่องเล่นเกมอย่าง PS4 Xbox หรือคอมพิวเตอร์สเปคแรงๆสักเครื่องตั้งไว้ในบ้านนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะประเทศเขาปิดกั้นการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนค่อนข้างมากฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์และรวมถึงระบบปฏิบัติการต่างๆเขาก็จะพัฒนาเองและใช้เองแทบทั้งสิ้นครับและเช่นกันว่ามือถือบ้านเขาก็ผลิตเองใช้เองซึ่งว่าด้วยการเล่นเกมมือถือนั้นก็เป็นที่นิยมไม่ต่างจากบ้านเราไม่นานหลังจากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในปีค.ศ.2009โทรศัพท์มือถือเกาหลีเหนือบางรุ่นก็ได้ทำการติดตั้งเกมมาจากโรงงาน2เกมนั่นคือ Tetris และเกมที่เป็นที่นิยมในเอเชียตะวันออกอย่างหมากรุกเกาหลีด้วยแล้วถ้านอกจาก2เกมนี้จะขอพาย้อนไปดูเกมฮิตเมื่อต้นปีค.ศ.2016ที่คนเกาหลีเหนือช่วงนั้นเล่นกันถล่มทลายอย่าง Boy General กันก่อนซึ่งเกมนี้มีเนื้อหาที่อ้างอิงจากแอนิเมชันเรื่อง Boy General ในชื่อเดียวกันที่ออกฉายในเกาหลีเหนือและก็พอสืบทราบมาว่ารูปแบบของเกมให้อารมณ์พานึกถึงเกม Minecraft อยู่เหมือนกันโดยภารกิจของผู้เล่นนั้นคือต่อสู้กับศัตรูที่ชื่อว่าสวอมีและยังมีอีกหลายเกมที่ฟังดูน่าสนุกครับอย่างเกม Tank Battle ที่มีเป้าหมายให้ผู้เล่นทำลายรถถังให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือเกมสำหรับเด็กเล็กๆอย่าง Baby Piano ที่จะมีเพลงออกมาเป็นจังหวะเมื่อเรานำมือไปแต่คำถามก็คือเราประชาชนจะได้สนุกกับเกมพวกนี้โดยการโหลดมาจากไหน App Store หรือ Play Store คงไม่ใช่แน่ๆในเมื่อแม้แต่อินเทอร์เน็ตยังยากที่จะเข้าถึงเลยคำตอบคือในเกาหลีเหนือจะมีสถานที่สำหรับซื้อขายแอปโดยเฉพาะซึ่งมีอยู่เพียงแหล่งเดียวเท่านั้นถ้าใครอยากได้เกมหรือลงแอปใหม่ๆก็ต้องเดินทางมายังที่นี่เพื่อนำมือถือให้กับพนักงานไปติดตั้งแอปตามที่เราต้องการนั่นเองหรืออีกหนึ่งวิธีที่คนเกาหลีเหนือนิยมทำกันคือส่งมอบแอปผ่านการบลูทูธให้กันและกันก็ได้แล้วนอกจากเกมมือถือล่ะในเมื่อเครื่องเกมคอนโซลอย่างดีก็มีให้เล่นแค่แฟมิคอมหรือเครื่อง Wii ซึ่งอยู่ตามร้านเกมเล็กๆหรือสถานฟิตเนสเท่านั้นและเกมแฟลชผ่านเว็บที่เล่นได้แค่พอเพลินๆงั้นก็ต้องมาพึ่งเกมตู้อาร์เคดกันละคราวนี้มีการสร้างอาร์เคดฮอลแหล่งรวบรวมเกมตู้อาร์เคดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเหนือและตั้งอยู่บนเมืองหลวงเปียงยางเกมตู้ทั้งหมดมีทั้งมาจากฝั่งของจีนหรือแม้กระทั่งเกมตู้บางเครื่องยังเป็นเกมจากประเทศคู่แข่งอย่างอเมริกาเลยซึ่งก็มีทั้งเกมใหม่เก่าปะปนกันไปในวันที่15กันยายนค.ศ.2013คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้เดินทางมาเยี่ยมชมที่นี่เขากล่าวว่าอาร์เคดฮอลล์ยังทำงานได้เป็นอย่างดีเกมเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มเติมจินตนาการให้กับวัยรุ่นเกาหลีเหนือและสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชาวเกาหลีเหนือเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเขาบอกอย่างนั้นครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งเกมตู้เกมแฟลชจากเว็บไซต์ของเกาหลีเหนือและเกมมือถือต่างๆที่ว่าสร้างเองเล่นเองถ้าไม่ใช่คนเกาหลีเหนือคนนอกอย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเลยแล้วมันมีทางไหนที่เราจะได้ลองเล่นเกมจากฝีมือของคนเกาหลีเหนือบ้างล่ะและนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันกับเกมแฟลชเกมนี้ที่มีชื่อว่าเปียงยางเลเซอร์เป็นเกมที่มีรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายนะครับตัวเกมเปิดโอกาสให้เราขับรถชมเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆในเปียงยางในแบบ3มิติโดยเราต้องคอยหลบหลีกรถคันอื่นๆบนท้องถนนและเก็บน้ำมันระหว่างทางโดยปุ่มการเล่นเพียงไม่กี่ปุ่มตัวเกมพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคิมเช็กซึ่งจุดมุ่งหมายของตัวเกมก็คือโปรโมทและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเกาหลีเหนือสู่สายตาชาวโลกนั่นเองโดยก่อนจะเข้าไปเล่นเนี่ยก็ขอเตือนไว้ว่าลดวอลลุ่มของเสียงไว้ให้ต่ำๆจะเป็นการดีและจากทั้งหมดนี้เองที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปก็สื่อให้เห็นว่าทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่บ้านเขาก็เหมือนกับเราๆที่ต้องการหาความสุขความบันเทิงให้กับตัวเองผ่านสื่อที่เรียกว่าเกมที่เราอาจมองว่าทั้งตกยุคกราฟิกไม่ได้เรื่องแต่ถ้ามันช่วยทำให้พวกเขามีความสุขสักอย่างจะใหม่หรือเก่าก็คงไม่ใช่ปัญหาหรอกจริงไหมครับ